บาทเดี๋ยวนี้มีค่าหลายมีต้องการของคนลาวเลยคนลาวหลายคนก็คือแบบขึ้นนักเลยเนาะละกันเหลือติดตู่มาจากทางฝั่งไทยเนาะไปล่างห่วยมาแถวนี้เนี่ยน้องซีเกียเพิ่นเอาให้โอ้ยมองมาละใจขึ้นอินฟูสาวลาวรีวิวเงินไทยหลังเศรษฐกิจประเทศตัวเองตกสะเก็ดเผยความตั้งใจสุดเฉียบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ที่คลิปนี้ค่ะตอนนี้เนาะคือประเทศลาวเนี่ยถือว่าอยากเจอหนักเลยปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนาะคือเมื่อก่อนนะทุกคนเมื่อก่อนนะสมัย500นะ500,000ต่อ 1,000 บาทนะคนกับพากันห้องโอ้ยขึ้นสูงแท้จังได้เนาะก็คือแบบเป็นวิกฤตหนักแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอัพขึ้นไปอีกแล้วเนาะจาก500เมื่อท้ายปีที่แล้วท้ายปีนี้ก็ประมาณ 3-4 เดือนแล้วเนาะ500นั่นแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้นะเฮ้ยบ่อยจะเว้าเลยเรทเนาะที่เขาเจ้าแบบใส่จ่ายอย่างกันนะประมาณเดทประมาณ550,000ต่อ 1,000 บาทแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเนาะที่ให้คนลาวหลายคนก็คือแบบขึ้นนักเลยเนาะละกันหลายคนกลับไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเนาะทุกคนเนาะคือเห็นหลายคนเนาะที่ว่าเคยเสิร์ฟอยู่ห้านอาหารเนาะไปห้านอาหารเออไปเจอไหนน้องสาวเคยคุมกันเนาะเดี๋ยวนี้กลับไปกับว่าเจอแล้วพอได้ยินข่าวมาว่าเพิ่นฮะไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางฝั่งไทยเนาะคือด้วยค่าแรงงานอยู่ลาวเนาะทุกคนเนาะเริ่มต้นกับประมาณ1.3-1.5 ล้านเงินเดือนพื้นฐาน1.3 ล้านเนาะ1.3 ล้านค่าเป็นเงินทางฝั่งไทยเนาะก็2,000ป่ายทุกคนเมื่อก่อนนะ1ล้านฮะต้องเป็น 4,000 บาท 4,000 บาทได้ถึง 4,000 บาทเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะได้แต่1,000ป่ายบาททุกคนโอ้ยมองมาละใจขึ้นเดี๋ยวไปจับซอกจักคิดไรก็ด้วยอันนี้ก็เป็นเงินที่ว่าน้องเหลือติดตู่มาจากทางฝั่งไทยเนาะไปล่างถ้วยมาเธอแล้วนี้แม่น้องซีเกียเพิ่นเอาให้เมื่อก่อนนะทุกคนเนาะก่อนโควิดนะไรก่อนโควิดซะ2019แม่น100บาทแม่น 30,000 1,000 บาทแม่น 300,000 เนาะอันนี้น่ะแม่นเรทประมาณก่อนโควิดขึ้นมาใหม่ๆเนาะได้จากที่ไรแล้วมาเลยทุกคนฮู้บ่เดี๋ยวนี้อ่ะนะ1ล้านกีบเนาะจะเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวน้องไล่ให้เลยเนาะคันแม่นเรทธนาคารก็แม่น 525,000 แต่คันเป็นเรทนอกที่แบบบางทีแบบบ่ถูกบ่ทันเขาเจ้าไล่ซื้อขายกันนะ550,000เพราะว่าเงินบาทเดี๋ยวนี้มีค่าหลายเป็นที่ต้องการของคนลาวเลยเพราะว่าจับจ่ายซื้อของอย่างมันก็สะดวกสบายเนาะเป็นเงินทางฝั่งไทยกะมาเที่ยวลาวหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาเงินบาทเงินดอลลาร์มาต้อนมาฝากแน่เนาะพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยที่อยู่ต่างประเทศอยู่ใส่กระยาเนาะยินดีต้อนรับสู่ประเทศลาวเนาะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ